มีงานสวัสดีครับผมไม่สู้ครับผมเพราะมันเกิดขึ้นเร็วมากแต่ว่าตอนนี้คือทำใจได้แล้วครับผมดูไม่ได้คิดอะไรมากแล้วพี่เป็นมีผลกระทบยังไงบ้างครับต่อครอบครัวก็คือว่าตอนนี้ครับก็คือผลกระทบก็ไม่มากใครก็จะมีต่างมีสาขาย่อยอยู่ครับก็คือมาอยู่สาขาย่อยได้แต่ว่าคนมันก็จะเยอะหน่อยก็คือจะลำบากหน่อยพี่พักอยู่ที่นั่นไหมครับหรือยังไงก็คือพักอยู่ข้างในเลยครับพักอยู่ที่ร้านที่ข้างในใช่ไหมแล้วต้องเช่าห้องหรือว่ายังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็คือไปคอยเขาอยู่ก่อนครับตอนนี้คือว่าไปอาศัยเขาอยู่ตอนนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นไหมก็มีเพราะว่าต้องซื้อใหม่หมดทุกอย่างเลยครับพวกเสื้อผ้าพวกของใช้ทุกอย่างพอเอาอะไรออกมาไม่ได้หมดเลยพี่พักอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับผมครับมีอะไรเสียหายบ้างในห้องพี่ห้องผมก็ทุกอย่างครับก็คือทั้งหมดเลยเสื้อผ้าของใช้ไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกอุปกรณ์ทุกอย่างก็คือไม่ได้อะไรออกมาเหมือนห่างจากตรงนั้นกับตรงนี้มาลำบากไหมครับก็ไม่ลำบากนะฮะมันก็นิดเดียวเองตอนที่จะไปเจรจากับคู่กรณีใช่ไหมครับครับก็ต้องไปรอว่าให้ฝั่งคู่กรณีว่าเขาจะมีความสามารถที่จะชดเชยค่าเสียหายให้บางมากน้อยสักแค่ไหนก็รอดูความสามารถของเขาไปก่อนนะครับบางไม่ได้กำหนดว่าจะต้องได้เท่านั้นเท่านู้นเท่านี้ถ้าไม่ได้ตามกำหนดแล้วจะอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะตรงนั้นยังไม่ได้คิดอะไรครับก็รอดูว่าเขามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนครับสมมติถ้าเจรจาไม่เป็นผลนะครับแล้วมีวิธีการยังไงบ้างครับมีวิธีการยังไงบ้างเจรจาไม่เป็นผลใช่ไหมเขาเมื่อวันก่อนที่เขาบอกว่าเขาก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายตามความสามารถบางก็ได้บอกเขาไว้ว่าลองดูว่ามีความสามารถเท่าไหร่บางก็ไม่ได้ให้คำตอบว่าบางจะอยากจะได้เท่าไหร่นะครับก็ให้ดูความสามารถของเขาไปก่อนส่วนจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงก็ค่อยดูกันตอนเย็นว่าขอเสนอมาเท่าไหร่นะครับหากไม่ได้ตามเป้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าขอแค่ความสามารถของเขาแล้วก็ให้เขาก็ดูความเหมาะสมของเรานะว่าเราเสียหายขนาดนี้ความเหมาะสมที่เขาจะให้เราสักเท่าไหร่ได้ก็หลังจากนั้นก็รอดูกันไปอีกสักนิดนึงหลังจากเจรจาว่าจะตกลงกันยังไงก็หลังจากเจรจาบางก็ต้องมาปรึกษาทางฝ่ายของบางด้วยว่าจะเอากันยังไงอะไรยังไงที่มีกระแสโซเชียลที่ถามเลขบัญชีบางเข้ามาบางพร้อมที่ให้เขาช่วยเหลืออะไรยังไงไหมก็มีหลายคนก็ขอเลขบัญชีมานะฮะแต่บางทีบางก็ยังไม่ได้ให้ใครไปเพราะว่ายังไงอ่ะบางก็ไม่อยากจะไปรบกวนเท่าที่บางได้มากำลังใจจากพรรคพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องกำลังใจที่ได้มาก็รู้สึกว่ามันได้มาเยอะพอสมควรอ่ะนะแต่ถามว่าเรามีความจำเป็นในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรงนี้ไหมเราก็มีความจำเป็นและเมื่อวานน่ะมีน้องสาวของบางนี่แหละเขาก็โพสต์เลขที่บัญชีไปนะครับก็เมื่อคืนก็มีเงินโอนเข้ามา
ในบัญชีบางนะฮะโอนเข้ามาทั้งคืนเลยนะฮะโอนเข้ามาทั้งคืนเลยมีคนละ1,000กว่าบาท500กว่าบาท100กว่าบาท200กว่าบาท40กว่าบาทอะไรก็มีอันนี้บางซาบซึ้งมากๆนะฮะซาบซึ้งมากๆเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงในการโอนเงินเข้ามาให้บางตรงนี้นะฮะซาบซึ้งมากๆเลยยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่อุตส่าห์มีน้ำใจโอนเข้ามาบางคน40บาทเนี้ย40บาทที่บางน้ำตาไหลเลยนะฮะ40บาทก็มีความสามารถ40บาทผมไม่บางไม่รู้ว่าเขาฐานะก็ยังไงนะฮะแต่โอนมา40บาท47บาทนี่ต้องทราบซึ้งในน้ำใจแล้วขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าไม่รู้จะคุยยังไงนะน้องสาวก็เขาโพสต์ไปแล้วก็จะมีบัญชีอีกองค์กรหนึ่งเขาไปเปิดไว้แล้วนะในนามอิสราเอลมัดอดัมแล้วก็เอกพงศ์ยีละพักดีนฤเศษดำริดอันนี้เป็นองค์กรที่จากมัสยิดกลางก็น่าจะวันนี้น่าจะเสร็จก็ไปเปิดไว้แล้วเมื่อวานนะฮะ